ไปที่คุณวิรัตค่ะจากปราจีนบุรีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณจิมมี่ครับผมมีครับผมมีปัญหารบกวนถามเรื่องของผมหน่อยคือผมมีประสบอุบัติเหตุนะครับรถชนกันตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมนะครับก็คือรถเขาเนี่ยนะเขาเสียหลักข้ามเลนมาชนกับผมที่อยู่อีกเลนหนึ่งคือตอนนี้ว่ารถเขาก็มีประกันนะครับของผมก็มีประกันไอตัวผมเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแต่ตัวผมมีประกันนะครับแล้วตอนนี้ผมในการรักษาพยาบาลเนี่ยของผมเนี่ยผมใช้ประกันของผมเนี่ยจ่ายไปทั้งหมดนะครับตอนนี้คู่กรณีเนี่ยเขาคนคู่กรณีก็ให้ประกันเขาเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับในเรื่องคุณวิรัตครับคุณวิรัตครับตอบความที่ผมถามดีกว่านะจะได้สั้นกระชับแล้วก็เข้าเรื่องเร็วขึ้นนะครับผมเหตุเกิดวันที่7กรกฎาคมปีนี้นะครับอุบัติเหตุของคุณขับรถอะไรครับรถกระบะ Isuzu D-Max ครับคุณกระบะของคู่กรณีล่ะครับก็เหมือนกันครับกระบะทั้งคู่เขาข้ามเลนมาแปลว่าพนักงานสอบสวนตำรวจรับแจ้งความแล้วฝ่ายโน้นเป็นฝ่ายผิดใช่ไหมครับครับมีคนได้รับบาดเจ็บคือคุณบาดเจ็บสาหัสไหมสาหัสครับสาหัสนี่รักษาตัวอยู่กี่วันนะโรงพยาบาลก็นอนโรงพยาบาลอยู่อาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งสาหัสนี่แขนขาหักหรือว่าสูญเสียอะไรไหมไม่หน้าอกครับหน้าอกหน้าอกนะได้รับบาดเจ็บรักษา1รถคุณก็มีประกันนะครับ2รถฝ่ายโน้นก็มีพรบฝ่ายโน้นก็มีประกันชั้น1มีไหมฝ่ายโน้นก็น่าจะเป็นชั้น1นะครับชั้น1นะโอเคชั้น1นะครับพรบมีการรักษาพยาบาลคุณก็ต้องใช้พรบของรถคันที่ละเมิดคือนะครับคุณก็ได้รับการรักษาพยาบาลฟรีไปนะครับไม่ใช่ฟรีคือเขาจ่ายทดแทนให้โดยหลักก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้คำถามของคุณคืออะไรอ่ะครับคือผมจะเรียกค่าสินไหมของทางประกันทางฝ่ายคู่กรณีเนี่ยได้นั่นไหมครับค่าเสียเวลาค่านอนโรงพยาบาลได้หมดคุณเรียกได้หมดคุณเรียกได้หมดครับคุณเรียกได้หมดเลยใช่ครับคุณเรียกได้หมดคุณไม่ใช่ว่าไปเรียกเอาจากประกันคู่กรณีนะคุณเรียกเอาจากคู่กรณีคุณทำละเมิดนะส่วนคนทำละเมิดนะ่ะนะเขามีประกันก็ประกันก็มาจ่ายแทนส่วนหนึ่งใช่ไหมครับถ้าจ่ายแล้วคุณยังไม่พอใจก็สามารถจะบวกเพิ่มได้ก็ไปดูในกรมธรรม์ของไปดูในกรมธรรม์ของคู่กรณีนะครับว่าเขาคุ้มครองอย่างไรนะครับกรณีเกิดเหตุอุบัติเหตุอย่างนี้เขาชดใช้เป็นเงินเท่าไหร่ถ้าไม่เป็นที่พอใจแล้วก็สามารถเรียกเพิ่มจากคนที่ทำละเมิดได้เพราะว่าชนแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับมันมีความผิดทางอาญาอยู่มีโทษจำคุกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคนชนไม่อยากจะเสี่ยงกับโทษจำคุกเขาก็ต้องชดใช้ประกันจ่ายแล้วถ้าเขายังถ้าคู่กรณียังไม่พอใจบางทีคนขับก็ต้องจ่ายเองด้วยจ่ายเพิ่มด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเรียกได้หมดนะครับรถคุณค่าซ่อมค่าซ่อมก็ประกันคู่กรณีก็ซ่อมให้นะครับถ้าสมมติประกันชั้นหนึ่งนะสองค่าที่ไม่ได้ใช้รถค่าที่ไม่ได้ใช้รถคุณก็สามารถเรียกได้อีกวันละเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าทำขวัญคุณที่คุณเจ็บอ่ะนะครับค่าอะไรโอกาสเสียโอกาสของคุณก็สามารถเรียกได้อยู่แล้วครับเรื่องนี้คุณไปคุยกันกับคู่กรณีได้เลยถ้าเขาไม่ยอมก็นะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่งฟ้องศาลไปเรียกค่าเสียหายไปในคดีอาญาก็ได้ครับทีนี้ผมเข้าใจว่าไอ้ทางประกันของผมประกันตัวผมเลยนะก็ผมทำแบบประกันอุบัติเหตุเนี่ยทีนี้ทางประกันผมเนี่ยจะไปเรียกเงินที่ทางประกันผมออกไปครับทางประกันโน้นไหมครับตรงนี้เขาเรียกอยู่แล้วครับเขาเรียกอยู่แล้วครับใช่เขาเรียกอยู่แล้วครับเหรอใช่ครับเขาก็ไปเรียกผมเนี่ยใช่อ๋อเขาไปเรียกอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เหมือนรถเรามีประกันในรถเราถูกชนใช่ไหมเราก็ซ่อมพับประกันเราก็ต้องไปเรียกเงินจากคนที่ชนอ่ะเขาก็ไปเรียกใช่ครับเหมือนกันรถเรียบร้อยแล้วแต่เรียกการรักษาไม่ได้เทียบไม่ฟังเรื่องคนก็เหมือนกันนะครับ
ครับรับผิดชอบทั้งคนทั้งรถอะครับใช่ครับก็ต้องรับผิดชอบใช่ฝ่ายไหนผิดฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบทั้งคนทั้งรถครับพี่ครับครับผมครับผมก็ไปตกลงไปตกลงพี่ไปหาตัวเลขที่เหมาะสมว่าโอเคประกันเขาหนึ่งประกันเขาจ่ายเท่าไหร่ตามกรมธรรม์นะครับสองพี่เรียกเท่าไหร่ถ้าพี่เรียกก็พอดีกันก็โอเคพอใจกันก็โอเคตกลงกันได้นะครับตำรวจก็ทำสำนวนก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าพี่จะเรียกเพิ่มจากที่ประกันเขาจ่ายก็เป็นสิทธิของพี่ซึ่งสามารถเรียกได้อยู่แล้วโดยชอบด้วยนะครับใช่เพราะส่วนใหญ่ประกันก็จ่ายไม่เยอะอยู่แล้วใช่ครับตอนนี้ผมประกันก็จ่ายไม่เยอะอันนี้ว่าเดี๋ยวนี้ประกันเดี๋ยวนี้ประกันนี่เขาจะกําหนดวงเงินไว้ชัดเจนนะครับว่าเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นเลยครับไม่จะไปต่อรองถึงเราถึงต้องดูกรมธรรม์ครับพี่ดูกรมธรรม์ของพี่ก็ได้ครับเป็นตัวอย่างถ้าเขาทําประกันตั้งแต่หลังเดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับถ้าก่อนเมษาก็ยังเป็นประกันเก่าอยู่ยังเป็นวงเงินอยู่ตกลงกันอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นของหลังเดือนเมษาตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมานี่เขากําหนดเลยตายได้เท่าไหร่ถ้าตายนี่ได้1ล้านอย่างนี้ชัดเจนเลยไม่ต้องมาต่อรองใช่ถ้าจะเรียกเพิ่มก็ไปเรียกออกจากคนขับใช่ครับแล้วไม่เกี่ยวกับพรบด้วยนะครับอ๋อครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณ